ว่าวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ประพฤติตนโดยชอบหรือไม่กรณีตีความข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่85เรื่องการนับคะแนนใหม่ให้เป็นการลงคะแนนใหม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่28และ27และ28พฤศจิกายน2562รวมถึงในวันอื่นซึ่งอาจจะเป็นวันนี้อีกครั้งก็ได้และประเด็นอื่นๆขอเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา119ได้บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ทำหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่9อนุ1ประธานสภานั้นต้องเป็นประธานที่ประชุมและต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยที่สภาพความเป็นจริงของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมักมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาก็คือฝ่ายรัฐบาลนั่นเองนะครับโดยเนื้อแท้จึงไม่ใช่เป็นคนที่มีเป็นกลางอย่างแท้จริงโดยธรรมชาตินะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2562ซึ่งมีการลงมตินะครับในยติให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแห่งชาติและการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะความรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแห่งชาติตามมาตรา44นะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรมีการลงมติให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษายติดังกล่าวด่วนดังกล่าวนะครับด้วยคะแนน234คะแนนไม่ให้ตั้ง230คะแนนงดออกเสียง2คะแนนไม่ลงคะแนน2คะแนนรวมสมาชิกที่ลงคะแนนทั้งหมด467คะแนนคะแนนเสียงแพ้ชนะกัน4คะแนนแต่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมรับมติดังกล่าวขอใช้ข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่85ขอนับคะแนนใหม่ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่85บัญญัติว่าเมื่อมีการลงคะแนนตามข้อ83วรรค1แล้วถ้าสมาชิกร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนก็ให้นับคะแนนใหม่ตามข้อ83อนุ2เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินกว่า25คะแนนจะขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่83บัญญัติว่าการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีการเป็นอย่างต่อไปนี้อนุ1ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกำหนดอนุ2เรียกสมาชิกหมายเลขเป็นตัวสมาชิกให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามที่ประธานกำหนดตามบัญญัติข้อบังคับประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่85และ83การขอนับคะแนนใหม่นั้นเป็นอำนาจผูกพันเมื่อสมาชิกมีการร้องขอและมีผู้ขอรับรองสมาชิกรับรอง20คนประธานสภาต้องอนุญาตให้นับคะแนนใหม่แต่เนื่องจากว่าการนับคะแนนใหม่กับการลงคะแนนใหม่นั้นแตกต่างกันครับการลงคะแนนใหม่ก็เหมือนกับการเลือกตั้งใหม่นั่นหมายถึงว่าสมาชิกที่ไม่ได้ลงคะแนนครั้งเดิมสามารถที่จะมาลงได้นะครับลงใหม่ได้นะครับโดยนับหนึ่งใหม่หมดแต่การนับคะแนนใหม่นั้นต้องเป็นเฉพาะสมาชิกที่ลงคะแนนแล้วในครั้งก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะลงคะแนนได้นะครับดังนั้นการลงคะแนนเปิดเผยโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงจะระบุไว้ชัดเจนครับทั้งจำนวนผู้ลงคะแนนนะครับสมาชิกท่านใดลงคะแนนมีมติแบบใดนะครับก็ต้องบรรจุไว้ชัดเจนการจะนับคะแนนใหม่ก็ต้องใช้เสียงเดิมเท่านั้น467เสียงมาลงคะแนนใหม่อีกครั้งถ้าจะเป็นขานชื่อก็จะต้องนำบัญชีรายชื่อทั้งหมดมาขานชื่อทีละคนทีละคนว่ายืนยันคะแนนเดิมหรือไม่ว่าถูกต้องหรือไม่นี่คือการนับคะแนนใหม่แต่เนื่องจากว่าทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้มีการตีความการนับคะแนนใหม่ให้เป็นการลงคะแนนใหม่นั่นหมายความว่าจะเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ไม่ลงคะแนนนะครับเข้ามาลงได้เท่ากับว่าเสียงต่างกันมี4เสียงถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นระดมคนเข้ามาเกิน4เสียงก็จะสามารถยึดชนะยติและพลิกยตินั้นไปกรณีอย่างนี้เป็นกรณีที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายและเป็นมาตรฐานที่ไม่ดีสำหรับการดำเนินการในกิจการของสภาและในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือการไม่เคารพมติถ้าสมมติว่าทางฝ่ายรัฐบาลแพ้มติอีกจะใช้วิธีนี้แล้วเกณฑ์คนมาลงอีกนั่นหมายความว่าฝ่ายรัฐบาลจะชนะล่ำไป
นะครับมันทำให้สภามันป่วนและถ้าสมมติว่าทางฝ่ายค้านจะทำแบบนั้นอีกเกิดแพ้มติก็จะขอนับใหม่และเกณฑ์คนมาลงใหม่อีกทำให้ระบบสภาผู้แทนนั้นเปลี่ยนแปลงอีกทั้งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นค่อนข้างใช้อำนาจในการตีความไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านนะครับเพราะเปิดโอกาสให้รัฐบาลนั้นสู้ไม่จบสิ้นในส่วนนี้จนกว่าจะชนะขอเรียนว่าหลังจากในวันนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านตัวกับผมเองเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยืนยันว่าการนับคะแนนใหม่กับการลงคะแนนใหม่นั้นแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับการรับฟังสมาชิกหลายท่านในสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันว่าแตกต่างกันแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันที่จะให้มีการตีความนั้นการนับคะแนนใหม่เป็นการลงคะแนนใหม่ดังนั้นจึงมีการประท้วงกันมากมายในสภาผู้แทนราษฎรตามที่สื่อมวลชนได้เห็นและต่อมามีการพักประชุมหลังจากการพักการประชุมแล้วก็เหมือนเดิมสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็เลยไม่ร่วมประชุมด้วยองค์ประชุมไม่ครบสภาล่มครั้งแรกในสมัยของสมาชิกเขาเดิมสมัยนี้ต่อมาวันที่28พฤศจิกายน2562ก็เหมือนเดิมครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันที่จะตีความลงคะแนนนับคะแนนใหม่เป็นลงคะแนนใหม่เช่นเดิมทางสมาชิกฝ่ายค้านจึงไม่ร่วมประชุมด้วยองค์ประชุมไม่ครบก็เกิดสภาล่มครั้งที่2สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนว่าถ้าเกิดมีอย่างนี้บ่อยๆขึ้นไประบบสภาและระบบประชาธิปไตยจะไม่มีการเชื่อถือการลงมติไม่มีความหมายนั่นหมายความว่าต้องให้ฝ่ายรัฐบาลชนะฝ่ายเดียวเท่านั้นจึงจะมีผลดังนั้นตัวกับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขอยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบคำว่าประพฤติมิชอบนะครับไม่ใช่ทุจริตนะครับดูว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ปฏิบัติตนในการวางตนตีความเพื่อเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักนั้นเป็นการประพฤติมิชอบหรือไม่นะครับโดยให้มีการศึกษา 1. การนับคะแนนใหม่กับการลงคะแนนใหม่ตามข้อบังคับประชุมสภาข้อที่85และ83เรื่อง12ควรมีหลักเกณฑ์อย่างไรมีความเหมือนและแตกต่างอย่างไร 2. ประการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรตีความการนับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่85ข้อที่83โดยไม่ระบุให้เฉพาะจำนวนผู้ลงคะแนน400คนที่เคยลงคะแนนในครั้งก่อนเท่านั้นที่สามารถจะนับคะแนนได้เป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลสามารถระดมสมาชิกมาลงคะแนนเพิ่มเติมให้มีมติให้ชนะมติเดิมที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านสนับสนุนได้ไม่ยอมฟังเสียงฝ่ายที่เห็นต่างตนตามที่ควรจะเป็นทำให้เกิดความวุ่นวายในสภาจนสภาล่มสองครั้งและอาจเกิดขึ้นได้อีกในวันนี้และวันต่อไปเป็นการวางตัวไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา119และข้อบังคับข้อที่9ร่วม1หรือไม่เป็นการพึ่งตนโดยไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 3. ผลกระทบจากการตีความข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่85และข้อที่83ในการนับคะแนนใหม่เป็นการลงคะแนนใหม่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลกระทบต่อสภาผู้แทนราษฎรประเทศชาติประชาชนและต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งผลดีและผลเสียอย่างไร 4. ควรมีมาตรการใดหรือวิธีการใดและหรือสภาพบังคับใดตามกฎหมายที่ช่วยควบคุมหรือกำกับดูแลให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริงนอกจากกฎบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา119และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่9ทับ1เพื่อวางมาตรฐานและเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขึ้นอีกต่อไปครับผมจึงขอยื่นเรื่องต่อท่านประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ที่ชอบให้รับเรื่องดำเนินการต่อไปครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ